สวัสดีทุกคนนะครับข้อที่7นะฮะในการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูกทม 2/60 โจทย์ข้อนี้ถามว่าจากรูปให้รูปภาพมาพื้นที่แรงเงาเท่ากับเซตในข้อใดต่อไปนี้โจทย์เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แรงเงานี่เป็นเรื่องเซตนะสิ่งที่น้องทำได้ง่ายที่สุดเลยนะครับแล้วเป็นวิธีที่เป็นที่แพร่หลายมากที่สุดนะฮะเอาแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์จะให้ดูแบบธรรมดาก่อนนะคนทั่วไปก็จะแบ่งพื้นที่ยิ่งดีข้อนี้มีรูปให้มาน้องต้องแบ่งพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่างๆนะที่เกิดจากการรูปที่มันตัดกันเนี่ยน้องต้องแบ่งให้เป็นพื้นที่ใส่เลขให้มันก็ได้พื้นที่นี้อาจารย์ให้เป็น1เงี้ยนะเป็น2เป็น3นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่4พื้นที่ที่5แบบเนี้ยนะฮะในการที่วงกลมมันตัดกันแล้วไงต่ออาจารย์ก็ดูว่าโจทย์เนี่ยนะครับใน4ช้อยเนี่ยข้อไหนเมื่อมันทำกันแล้วได้เลข4ก็คือพื้นที่ที่4เนี่ยทำแล้วได้พื้นที่เลข4เนี่ยก็ตอบข้อนั้นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นน้องดูช้อยข้อ1นะครับ A มีพื้นที่อะไรบ้าง A มี2 3เนี่ยเขียนเล็กๆไว้ตรงเนี้ยนะครับ B มีอะไรบ้าง B มี1 2 3 4 1 2 3 4แบบเนี้ยนะครับต่อไปก็เอา A กับ B มายูเนียนกันนะครับพอน้องเอา A กับ B มายูเนียนกันน้องก็ต้องได้พื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เลขตรงนี้มันไม่ใช่เลขว่าเลข2เลข3คือ A มีเลข2เลข3ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคือเลขแทนพื้นที่นะถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้ครับเพราะนั้นพอยูเนียนกันเราจะได้เป็นเลข1 2 3 4แบบนี้นะครับแล้วน้องก็พักไว้แล้วก็ทำอีกวงเล็บ1นะ C คือ C น้องก็ดูเลข C มี3 4 5น้องเขียน3 4 5ต่อไป A complementA complement คือไม่เอา A นะครับไม่เอา A มันก็มีเลข1เลข4เลข5จริงๆมันมีพื้นที่ข้างนอกด้วยนะครับนะฮะแต่เขาช่างมันเถอะนะฮะเพราะนั้นเราจะได้เป็นเลข1เลข4เลข5เลข1เลข4เลข5แล้วมันทำอะไรกันมัน intersection กันแสดงว่าส่วนที่มันซ้ำกันนะครับส่วนที่มันซ้ำกันคือเลขอะไรเนี่ยเราก็ดูมีเลข4กับเลข5ที่มันซ้ำกันน้องเห็นไหมครับนี่คือวิธีแบบพื้นฐานเลยเพราะนั้นเลข4เลข5ซ้ำกันเลข4เลข5ซ้ำกันตรงกลางเอามาดิฟเฟอเรนซ์กันก็คือเอามาลบกันเพราะนั้นต้องดูพื้นที่คือเลข1 2 3 4นะครับก้อนแรกกับก้อนต่อมาคือเลข4เลข5น้องเอาไปลบกันลบกันแสดงว่าน้องก็ต้องไปลบนะครับเอา4 5นี้ไปลบพื้นที่ตรงนี้ออกเพราะนั้นมันก็เลข4ก็หายแสดงว่าข้อนี้พอลบกันแล้วได้1 2 3แบบนี้นะครับ1 2 3แบบนี้เพราะนั้นน้องก็ได้เป็น1 2 3พื้นที่นี้บางคนถามเอ้าอาจารย์แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันถูกไม่ถูกก็น้องทำช้อยข้อ1มันได้เลข1 2 3 4แต่เป้าหมายของเราคือเราต้องการเลขอะไรฮะเราต้องการเลข4ครับแสดงว่าช้อยข้อ1ใช่ไหมครับไม่ใช่นี่คือวิธีที่แพร่หลายที่สุดนะครับคืออาจารย์ไม่กล้าบางคนถามไม่กล้าอะไรไม่กล้าที่จะเอาสูตรลัดมาให้กับน้องๆในตรงนี้เลยเพราะว่าบางทีพวกเราความรู้บางอันมันไม่ถึงครับน้องจะต้องฝึกให้ดีก่อนในคอร์สของอาจารย์นี่มีสูตรลัดให้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นน้องก็ต้องไล่ทํา4ช้อยเนี่ยจนกว่าจะได้คำตอบนะครับแล้วน้องทำมาถึงระดับหนึ่งน้องจะรู้ว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็ถ้าทำจริงๆมันก็ไวน้องดูช้อยข้อ3อาจารย์เอาช้อยข้อถูกมาให้ดูเลยแล้วกันนะครับน้องมาดูครับช้อยข้อ3 B intersect C แล้วก็ทำมา B คืออะไร B คือเลข1 2 3 4ตอนนี้ทำช้อยข้อที่3อยู่นะครับ C มีเลขอะไรบ้างครับเลข3เลข4เลข5เลข3เลข4เลข5เอาส่วนที่มาอินเตอร์เซ็กกันคือส่วนที่ซ้ำกันแล้วก็ดูเลขครับเอามีเลขอะไรซ้ำกันบ้างเลข3เลข4ซ้ำกันแสดงว่าในส่วนนี้ครับน้องก็ได้อินเตอร์เซ็กก็ได้เลข3กับเลข4ต่อมาน้องได้อันก้อนหน้าแล้วนะต่อมาก้อนหลังครับ A ยูเนียนกับ C คอมบิเมนต์เอมีเลขอะไรบ้างดูในรูปมันก็จะง่ายหน่อย A มีเลข2 3อ่ะใส่ฟับ2 3 C มีอะไร C คอมบิเมนต์ด้วยนะฮะ C มี3 4 5แสดงว่าพอ C คอมบิเมนต์มันแล้วกลายเป็น1 2 3ใช่ไหมเอา C 3 4 5คอมบิเมนต์ก็กลายเหลือแค่1 2สิแล้วก็1 2ต่อไปก็นำมายูเนียนกันน้องเอาเลข2เลข3เลข1เลข2มายูเนียนกันพื้นที่ที่ได้ก็เป็นเลข1 2 3 1 2 3คืออาจารย์ไม่สามารถมานั่งอธิบายทีละขั้นตอนได้นะครับ
นะฮะตรงนี้เป็นการเฉลยข้อสอบเพราะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่พวกเราจะต้องเรียกว่าไงจะต้องพร้อมที่สุดแล้วว่าพูดขึ้นมาเนี่ยต้องรู้เลยว่าอะไรนะครับนะฮะต่อไปน้องได้ก้อนหน้าแล้วได้ก้อนหลังแล้วนำมาดิฟเฟอเรนซ์กันมาทำผลต่างกันผลต่างน้องรู้อยู่แล้วต้องเอาก้อนหน้าตั้งเอาตัวนี้ไปลบเอาตัวนี้ไปลบไปลบนะครับเพราะนั้นเลข3มีซ้ำกันน้องลบออกสุดท้ายเหลือแค่เลข4ได้ตัวที่เราต้องการแล้วนะครับเพราะนั้นคำตอบตรงนี้พื้นที่ที่4ครับมันคือผลลัพธ์จากการกระทำของเซตต่างๆอ่ะได้เลข4แล้วนะครับเพราะนั้นเลข4ข้อนี้มันก็เลยตรงกับข้อที่3ฝนฟับได้เลยนี่คือการกระทำในเรื่องกับพื้นที่แรงเงานะครับจริงๆมีสูตรลัดด้วยนะแต่อาจารย์บอกเลยอาจารย์ไม่กล้าครับไม่กล้าที่จะนำมาพูดในตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่ากักอะไรนะแต่ว่ามันจะต้องมีความรู้ที่เยอะกว่านี้นะฮะนะเอาวิธีนี้ไปก่อนนะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่3ครับ